ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้มีโอกาสที่จะนำธรรมะออกมาให้กันในทุกๆเช้าของวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้คุณแม่เข้ารายการถือเป็นการเข้าในวันที่สองที่เรากำลังจะฝึกปรือนะคะการทำงานของเราว่าถ้าเราพูดธรรมะอยู่ที่ตรงไหนเรามีการถ่ายทอดออกไปเราธรรมะสวัสดีไลฟ์คุยกับคนอีกจำนวนมากมายนะคะที่อยู่ในโลกใบนี้ในทุกภูมิภาคของโลกใบนี้ตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรมที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็พ่อแม่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนนะคะวันนี้เป็นวันที่เราจะคุยกันถึงเรื่องการมีชีวิตอย่างไรให้ใจของเราประพัฒน์สอนจริงๆไม่ว่าเราจะอยู่ในครรภ์นะคะเราออกมานอกครรภ์แล้วเราเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเราทำงานแล้วหรือแม้แต่เราจะเป็นผู้สูงวัยนะคะใจของเราจะประพัดสอนกิเลสจรมาทีหลังและอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นอย่างไรใจไม่เป็นทุกข์นะคะวันนี้ใครที่อยู่ในการดูการถ่ายทอดของคุณแม่สามารถบอกโลเคชันของคุณเข้ามาในรายการของเราได้เลยนะคะว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างเมื่อวานนี้ก็จากหลายประเทศในทุกภูมิภาคของโลกใบนี้แล้วก็ในหลายจังหวัดของประเทศไทยเอาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก่อนแล้วผู้ปฏิบัติธรรมหยิบหรือยังเปิดดูหรือยังคะลองดูนะว่าเราไม่ทำงานคนเดียวลองใช้วิธีการทำงานเป็นทีมพ่อแม่จิตประพัดสอนไหนคนไหนที่เป็นพ่อแม่จิตประพัดสอนยกมือขึ้นสิคะโอเคใครที่มาจากกทม.คะโอเคเอานะคะเราอยู่ตรงนี้กันนับว่าเป็นร้อยชีวิตถ้ารวมหลานๆในท้องด้วยก็มากอยู่ทีเดียวนะคะเราสามารถที่จะใช้ช่วงเวลานี้พูดคุยกันสองทางมีหลานในบ้านของเรามาถามคุณยายเมื่อวันก่อนนี้หมอเดลมาให้คำปรึกษากับพ่อแม่ที่มีลูกออกมาแล้วเด็กวัยรุ่นมันมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้เราจะทำอย่างไรกับเด็กวัยรุ่นเราสองคนคือหมอเดลกับคุณยายก็นั่งคุยกันแล้วเสร็จรายการเด็กๆ เขามาขอบคุณที่ให้โอกาสเขาได้ทำงานตอนที่เราได้สัมภาษณ์พูดคุยกันถึงรุ่นน้องที่มีคำถามนะคะเด็กพูดโกหกเด็กมีโอกาสที่จะไม่บอกความจริงเราถือว่าเป็นกลไกทางสมองยังไงเราก็ตอบเขาปรากฏว่าเด็กที่อยู่หลังกล้องบอกกับคุณยายว่าโอ้ผมอยากใช้พรรษานี้เป็นพรรษาที่ทำรายการกับคุณยายเขาคงเห็นนั่นเน็ตนะคะนันเน็ตนั่งพูดกับคนเป็นชั่วโมงชั่วโมงใครเคยดูนันเน็ตบ้างคะชอบดูนันเน็ตหรือชอบดูคนถามนันเน็ตคะเห็นไหมคะพ่อหลานมันบอกว่าพรรษานี้ไม่อยากนั่งคุยกับคุณยายอย่าหาว่ายายสอนมันตั้งรายการของมันมาเสร็จเลยนะฮะคุณยายก็เลยต้องไปดูนันเน็ตพูดอะไรก็ดูอยู่สองสามวันก็น่าเอ็นดูมากเพราะรู้จักนันเน็ตอยู่นันเน็ตก็ใช้วิทยายุทธ์ทุกอย่างในการที่จะเป็นผู้ฟังน่าสนใจมากนันเน็ตทำหน้าที่เป็นผู้ฟังคนพูดก็น่าเอ็นดูมากเล่าทุกเรื่องยังนึกในใจโอ้มันไว้ใจนันเน็ตเนาะคุณยายก็รู้สึกเออดีนะเขาไว้ใจกันอ่ะเขาก็พูดทุกเรื่องเลยพูดทุกเรื่องเราก็นั่งฟังไปสุดท้ายนันเน็ตตอบไม่ได้นันเน็ตตอบอยู่ประโยคนึงว่าเฮ้ยนี่เราใช้เวลากับคุณนานมากแล้วนะเรารู้สึกรำคาญคุณแล้วนะเรารู้สึกโกรธคุณแล้วนะเราอะไรก็ว่าไปไอ้เสียงนั้นก็อ่อนลงคุณยายก็เลยได้เทคนิคจากนันเน็ตนะคะจากนี้ไปเวลาที่จะคุยก็คือ1ฟัง2ในขณะที่เราฟังกันนั้นเราจะใช้กระบวนการของการตั้งคำถามวันนี้เป็นรายการของเรานะคะกระบวนการของเราคือกระบวนการของการตั้งคำถามกลับไปยังผู้ถามโอเคไหมเราพูดกันสองทางเดี๋ยวจะมีแม่แอมซึ่งเป็นผู้ประสานงานของการทำงานในโครงการจิตประพัฒน์สอนมีไมโครโฟนไว้นะคะเราจะคุยกันสองทางวันนี้เนี่ยคุณแม่อนุญาตให้พี่อ้อมพักได้ถ้าพี่อ้อมดูรายการอยู่เพราะป่วยตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่จริงวันนี้พี่อ้อมต้องเข้ามาจัดรายการแล้วเมื่อกี้แอมก็จะเข้ามาช่วยเปิดรายการคุณแม่บอกอย่าเลยเดี๋ยวเรตติ้งตกคุณยายพูดเองเลยดีกว่าอันนี้ก็พูดกันแบบตรงเลยนะคะเพราะเราทำงานกับคนจำนวนมากฉะนั้นขอให้แม่แอมช่วยประสานงานหยิบ
ไมโครโฟนพูดสองทางนะคะวันนี้มีใครอยู่กับเราบ้างคะลองดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีท่านผู้อำนวยการเกษมสุเวชสุธานนท์นะคะและคณะจากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองกรมอนามัยค่ะนำทีมเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นนะคะแล้วก็แม่ท้องนะคะจากคลินิกชุมชนอบอุ่นมาด้วยนะคะแล้วก็วิทยากรภาคบ่ายของเรานะคะอาจารย์วิไลพันธ์สวัสดิ์พานิชท่านก็มาค้างตั้งแต่เมื่อคืนค่ะแล้วก็มีแม่ทั้งเก่าและใหม่รวมทั้งที่โคสะค่ะคุณแม่โรงแรมโคสะก็มีการจัดงานคู่ขนานไปค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นการรายงานข่าวให้ทราบนะคะคุณแม่ขอกลับมาเป็นการพูดคุย2ทางระหว่างคุณแม่กับคนที่กำลังได้ใช้เครื่องมือสื่อสารงั้นคุณแม่ก็จะใช้สายตาที่หลบมามองคนในห้องส่งด้วยแล้วก็มองไปที่กล้องที่กำลังทำหน้าที่นะคะเป็นทีมเวิร์คของเราเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้เลยจะเห็นว่ารายรอบตัวเราเนี่ยมีคนที่มีความพร้อมที่จะแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาทั้งสิ้นนะคะก่อนเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีคุณแม่ขอเล่าให้ฟังก่อนว่าพรรษานี้จะทำอะไรในช่วงฤดูกาลที่มันเป็นหน้าฝนนะเมื่อกี้เห็นแม่คนหนึ่งลื่นคุณแม่ขอให้แบ็กสเตจของเราทุกคนช่วยกรุณาดูพื้นที่และช่วยบอกตั้งแต่จุดลงทะเบียนเลยว่าหน้าฝนเนี่ยมันมีน้ำมันลื่นบอกว่าฝนตกจะไม่ลื่นเป็นไปไม่ได้จะอยู่กับหน้าฝนยังไงอย่างไม่ลื่นก็ต้องกลับมาดูที่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอย่างนี้คือวิธีการสอนเด็กนะคะวิธีที่สองก็คือว่าหน้าฝนหรือฤดูฝนเนี่ยเขามีคำอธิบายว่าพรรษาแปลว่าฤดูฝนถ้าพูดถึงฤดูฝนหมายถึงอะไรคะหมายถึงความงอกงามให้เรากลับไปว่าในพรรษาเนี้ยเราจะทำให้ชีวิตของเรางอกงามด้วยอะไรคำถามนี้เริ่มถามกลับไปแล้วนะคะทั้งคนที่อยู่ข้างหน้าคุณแม่แล้วก็ท่านที่อยู่ทางบ้านมีใครเคยคิดอธิษฐานพรรษาบ้างไหมคะมีใครเคยคิดอธิษฐานพรรษาบ้างไหมทำไมพวกเธอนั่งกันเงียบทำไมเธอให้ฉันทำงานคนเดียวเอาใหม่ถามใหม่มีใครเคยตั้งสัจจะอธิษฐานบ้างยกมือขึ้นอธิษฐานแปลว่าอะไรลูกแปลว่าการอ้อนวอนขอหรือเปล่าไม่อธิษฐานแปลว่าตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเราเคยอธิษฐานพรรษาอย่างนี้นะคะถ้าเราเป็นคนที่มักจะไม่ให้ความสำคัญกับปัจจุบันขณะและเป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งเราก็จะอธิษฐานพรรษาว่าพรรษาเนี้ยจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งอันนี้เป็นสัจจะเราจึงต้องเจริญความเพียรเห็นไหมคะว่าเราต้องบอกตัวเองก่อนว่าเราจะไม่ทำอะไรและเราต้องทำอะไรเช่นพรรษานี้เราจะไม่นินทาคนอื่นเราต้องเจริญอะไรคะมุทิตาให้มากขึ้นพรรษานี้เราจะไม่ขี้เกียจเราจึงต้องขยันมากขึ้นพรรษานี้เราจะไม่มีความลับสมมตินะคนที่ไม่มีความลับหมายถึงพระอรหันต์นะคะพรรษานี้เราจะไม่มีความลับเราจึงต้องมีสัจจะในการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานี่ถ้าเราอธิษฐานพรรษาอย่างเงี้ยใครดีคะเราดีเพราะคนอื่นให้เราหรือเราดีเพราะเราเปลี่ยนพฤติกรรมคะเราเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนกันเลยถ้าตั้งท้องแล้วเราบอกว่าขอให้ลูกเราแข็งแรงโอ้โหแต่พ่อแม่มั่วมากเลยอะกินอยู่หลับนอนอย่างไม่เคยรู้จักการมีขอโทษนะคะสติปัญญาเลยใครจะให้ลูกเราแข็งแรงคะตอบลูกตอบเร็วตอบคุณยายลูกมันก็บอกว่าแม่เนี่ยใส่ DNA แห่งการโกหกแล้วเพราะคันของแม่คือโลกของเขาเขาเรียนรู้กับโลกตั้งแต่รู้เรื่องความรู้สึกของใครคะของผู้หญิงคนแรกที่เขาเรียกว่าอะไรคะแม่จิตประพัสสรแปลว่าอะไรรู้ไหมลูกจิตประพัสสรจึงหมายความว่าการรักษาทุนเดิมของเราจิตเดิมแท้ประพัสสรนะกิเลสจรมาทีหลังนั่นหมายถึงว่าเมื่อใดที่มีกิเลสงานของแม่คือยืนดูรู้ปล่อยนะจิตประพัสสรเนี่ยเป็นงานที่พ่อแม่ต้องมาลงทุนนะคุณยายเนี่ยเพียงแต่เอาคำเนี่ยจากท่านอาจารย์พุทธทาสที่พูดประโยคเดียวคือจิตเดิมแท้ประพัสสรเราก็มาตั้งคำถามเลยในฐานะคนทำงานว่าเฮ้ยถ้างั้นจิตประพัสสรมันก็มีได้ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะสิเนี่ยคุณยายตั้งเองเลยเนี่ยงั้นจิตประพัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์
ทำยังไงให้เด็กในท้องมีจิตประภัสสรใครเป็นพ่อเป็นแม่ยกมือขึ้นเราจิตประภัสสรไหมคะเนี่ยหัวเราะหัวเราะไม่ออกบางคนเนี่ยยายถามเนี่ยพ่อแม่มีจิตประภัสสรไหมเนี่ยมีสิมีจ้าเดิมแท้ของเราประภัสสรแต่เรามักจะคลุกคลีกับกิเลสที่จอยมาทีหลังเช่นกลัวคนท้องกลัวไหมลูกกลัวค่ะคนไม่ท้องยังกลัวเลยเวลาที่เรากลัวเนี่ยเราทำไงคะลองคิดถึงตัวเองผู้ปฏิบัติธรรมเวลากลัวเราทำไงคะก็มีอยู่สองสามเรื่องหนึ่งหนีถูกไหมคะไม่อยากเผชิญหนีใช่ไหมแม่บอกหนีใช่คนที่หนีเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะหนีไปเรื่อยๆคือมันไม่เคยเห็นความสำเร็จในการเผชิญกับความจริงคนที่มันปรุงแต่งมากๆมันฟุ้งซ่านมากๆจนมันกลัวเนี่ยมันกลัวความคิดของตัวเองล่ะลูกเรากลัวความคิดของเราเองเราไม่ได้กลัวคนอื่นนะเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราจะไม่ปลอดภัยแล้วเราก็คิดแต่ว่าเราจะไม่ปลอดภัยเราเครียดไหมคะลูกรับรู้ไหมคะความเครียดรู้ไหมคะรู้ลูกเครียดไหมคะเครียดค่ะนี่วิธีการง่ายๆมากเลยเราลองเรียนรู้กับสิ่งที่เราหันกลับไปดูมันว่าเอ๊ะเรากลัวพ่ออะไรเรากลัวลูกจะไม่ปลอดภัยแล้วอะไรล่ะที่จะทำให้ลูกเราไม่ปลอดภัยพอเราเห็นว่าถ้าเราลงทุนในพฤติกรรมของเราอย่างเต็มที่ในขณะที่เรารู้สึกได้เลยว่าเราจะทำทุกปัจจุบันขณะอย่างคนที่เป็นนักลงทุนเราหายใจอย่างมีสติสติอารักขาจิตเราสติเป็นอารักขาเดียวที่จะรักษาให้ใจของเราเนี่ยบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดครั้งใหม่ที่ไม่กลัวเหมือนเดิมพอสติมาเป็นเกาะของรถเรามีพาหนะไล่เสียงเรามีเกาะของรถอันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะคนท้องแต่เนื่องจากคนท้องอยู่ในรายการของคุณแม่ด้วยคุณแม่จะพูดว่าคนท้องควรทำยังไงและผู้ปฏิบัติธรรมตลอดจนท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านถ้าพรรษานี้เราอยากจะอธิษฐานพรรษากันลองฝึกเลยทุกครั้งที่หายใจจงหายใจอย่างมีสติเพราะสติคือการระลึกรู้เท่าทันปัจจุบันขณะเป็นอารักขาเดียวของจิตที่จะทำให้เราไม่กลัวเพราะกลัวเป็นทุกข์โอเคไหมเช่นเราไปนอนรอกำลังจะเบ่งเนี่ยถ้าเรากลับไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วเราจดจ่อจิตอยู่ที่ลมหายใจนะคะการคลอดธรรมชาติของเราง่ายกว่าเดี๋ยวไปถามป้าอ้อยตอนบ่ายง่ายกว่าเพราะเราสอนเรื่องการคลอดธรรมชาติเราสอนเรื่องการเบ่งเราสอนเรื่องการจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจเพราะลมหายใจคืออะไรคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตเวลาเราเข้าไปในห้องคลอดเราอยู่กับเพื่อนเราอยู่กับชีวิตของเราลมหายใจคือขุมพลังของเราและถ้าเผื่อแม่ไม่เคยฝึกเลยมันจะมีเพื่อนไหมไม่มีถ้าผู้ปฏิบัติธรรมไม่เคยฝึกเลยคุณจะไม่มีเพื่อนแท้คนนี้เพื่อนแท้คนนี้ตั้งแต่แวะแรกนะลูกหายใจเองนะลูกมีลมหายใจเป็นเพื่อนตอนนี้เราหายใจลูกหายใจจริงไหมเราก็ลูกหายใจไปด้วยกันจริงไหมอย่างนี้เรียกว่าสายสัมพันธ์ใช่ไหมลูกแม่ลูกหายใจไปด้วยกันแต่ทันทีที่ลูกเบ่งออกมาลมหายใจคือเพื่อนครับเราจะทำยังไงให้เขาคุ้นชินอยู่กับการหายใจเนี่ยสอนได้ง่ายที่สุดคือทำไปตอนที่เขายังไม่ได้ออกมาหายใจเองงั้นแม่หายใจลูกหายใจแม่หายใจอย่างเป็นกุศลกุศลของแม่มีสารสุขหลั่งสารสุขที่ปรากฏขึ้นมันเป็นอะไรคะมันเป็นสมองของลูกที่เราเรียกว่ากุศลเซลล์เลยเดี๋ยวใช้ป้าอ้อยทำงานวิจัยเรื่องนี้ให้ดูเมื่อวานนี้ป้าอ้อยมาบอกว่าจะทำงานวิจัยเรื่องจิตประภัสสรคุณยายอธิษฐานจิตกับพระอริยทาราว่าขอให้เป็นงานวิจัยระดับโลกเลยเพราะเพื่อนเราเนี่ยยังทำเรื่องคริสตัลชิลเดนในศาสนาคริสต์เล็กกว่าเราอีกของเราเนี่ยทำกันมาเนี่ยเด็กอายุจะ20ปีอยู่แล้วในโครงการจิตประภัสสรซึ่งมันมีตัวอย่างเลยว่าถ้ากุศลละเซลล์แม่นะทำกุศลนะแม่ทำกุศลนะสารสุขหลั่งจริงไหมสมองของลูกเติบโตไปด้วยอะไรคะสารสุขของแม่นะคะเราจึงบอกว่าทำไมเธอไม่สร้างเซลล์สมองของลูกให้เป็นกุศลละเซลล์
หมอเดลมาตามประกบคุณยายเลยว่าแต่ทุกวันนี้พ่อแม่เนี่ยมีเนกาทีฟโครโมโซมด้วยนะครับเช่นสูบบุหรี่กินเหล้าสารพัดเลยที่จะมีเขาเรียกว่าพาหะของโรคต่างๆมาเราต้องทำยังไงหมอเดลถามคุณยายนะคุณยายก็ถามว่าเฮ้ยถ้าเรามีปัจจุบันกรรมดีสมมุติว่ามันมีกรรมอยู่สองกรรมมันมีพันธุกรรมกับปัจจุบันกรรมเข้าใจไหมลูกไอ้พันธุกรรมคุณยายไปแก้ไม่ได้จริงไหมก็เธอมีพาหะมาแล้วอ่ะเธอมีพันธุกรรมมาแล้วแต่ฉันมีปัจจุบันกรรมที่สอนหลานว่าให้เธออยู่กับปัจจุบันกรรมให้ดีที่สุดหมอเดลบอกมันเหมือนเปลือกสายไฟอะครับมันเปลี่ยนเปลือกได้สนใจไหมนี่เขาไม่ได้ห้ามพูดไม่ใช่เหรอรายการวิทยุอ่ะยายถามว่าสนใจไหมแล้วตอนนี้ฉันดุเธอเหรอเธอถึงได้ตึงซะขนาดนี้ฉันต้องทำรายการคนเดียวแล้วทอล์กสองฝั่งสามฝั่งเนี่ยมันแน่นอนเลยถามปุ๊บตอบปั๊บต้องเฮต้องฮานะจ๊ะตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่บอกมาเลยก่อนเข้าช่วงตั้งคำถามนะคะ500โอเคเรตติ้งไม่ตกพวก500ยกมือขึ้นมาเอาพวก500ยกขึ้นมาอีกแชร์ครั้งที่2เร็วถ้าพี่อ้อมมาเขาพันคนนะวันนี้ถ้าเขามานั่งอยู่เนี่ยหน้าเขาอย่างเดียวแล้วหน้ายายเนี่ยจะไม่ถึงพันเนี่ยเดี๋ยวให้มันรู้ไปแชร์ครั้งที่2เร็วค่ะทำหน้าที่เลยค่ะไม่ว่าใครจะมาจากที่ไหนแชร์ออกไปนะคะไม่ใช่ให้นั่งฟังเฉยๆนะแล้ววันนี้จะพูดถึงเรื่องการอธิษฐานพรรษาไปกับโครงการจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ฮัลโหลไปก่อนนะคะโรงแรมโคสะมีคนดูเท่าไหร่สวิตชิ่งเข้ามาให้คุณยายดูซิโรงแรมโคสะตอนนี้มีคนนั่งอยู่เท่าไหร่นะคะต้องขอบคุณจีโอกับโจอี้เขาด้วยนะที่เขาทำให้โรงแรมโคสะของเราเป็นเหมือนอีกหนึ่งในเครือข่ายใหญ่แมงมุมของโครงการจิตประพัฒน์สอนจะกี่คนก็ตามคุณยายส่งความรักไปให้นะเด็กๆวันนี้เด็กๆในภาคอีสานนะคะได้ยินเสียงคุณยายอยู่นะลูกดิ้นหรือเปล่าเอาแม่เอามือจับท้องจับท้องได้ยินเสียงคุณยายลูกดิ้นไหมเอาแม่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนที่เคยมาหลายครั้งดิ้นไหมคะเอาดิ้นเอาไมโครโฟนไปสิคะดิ้นยังไงนี่คุณยายให้ดูเลยยืนขึ้นได้ไหมลูกเพราะว่าเขาไม่สามารถจะใช้กล้องยืนขึ้นอันนี้จะให้ดูนะคะว่าเด็กได้ยินเสียงคุณยายหลายครั้งพอได้ยินอีกครั้งลูกดิ้นไม่ดิ้นเอาถามก่อนมากี่ครั้งแล้วคะคุณแม่เพิ่งมาครั้งแรกค่ะแต่ว่าตายแล้วแต่ว่าชมไลฟ์อยู่ที่บ้านทุกสองอ๋อดูไลฟ์ได้ยินเสียงคุณยายใช่ค่ะโอเคเมื่อกี้นี่ลูกดิ้นปะดิ้นค่ะคิดว่าดิ้นเพราะอะไรดิ้นตอนก็เพราะว่าปกติถ้าเกิดเขาฟังอยู่ที่บ้านเขาก็ดิ้นเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะคุ้นเคยกับเสียงอันนี้เป็นหนึ่งในงานวิจัยเด็กได้ยินเสียงแล้วค่ะเวลาคุยกับลูกเวลาพ่อจับท้องเอาพ่อมาจับท้องแม่หน่อยคุยกับลูกดูนะดูนะคุยเลยขอบคุณครับลูกดิ้นนะเอาเสียงเข้าไปใกล้ๆท้องหน่อยอีพ่อจ้าเนี่ยละค่ะป้องเข้าไปครับป้องเข้าไปพ่อครับป้องเข้าไปคุยกับลูกเลยลูกจะคุ้นเคยอันนี้เรื่องจริงนี่ยายไม่ได้ทำให้ดูเป็นเรื่องที่นานๆทำทีในโครงการจิตประพัฒน์สอนถ้าพ่อทำอย่างนี้แล้วป้องเข้าไปคุยกับลูกทุกวันอ่านนิทานให้ลูกฟังทุกวันลูกจะดิ้นรอเลย มาครั้งแรกเหรอมาครั้งแรกค่ะเอาทำไมถึงมาจ๊ะเพราะว่าเหมือนกับพอคุณพ่อว่างตรงกันก็เลยมาปกติคุณแม่จะดูอยู่ที่บ้านอย่างเดียวคุณพ่อทำงานการดูไลฟ์ของเรามีอานิสงส์อะไรต่อใจของหนูจ๊ะทำให้เวลาหนูเป็นคุณแม่มือใหม่ค่ะเพิ่งท้องแรกก็จะกังวลแต่ว่าพอดูไลฟ์ของคุณยายจ๋าแล้วทำให้สบายใจขึ้นนอนหลับง่ายขึ้นแล้วน้องก็จะแบบดิ้นอารมณ์ดีตลอดเลยจะมีวินัยในการดิ้นไม่รุนแรงเนาะสรุปนะคะสรุปขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณพ่อมากพาคุณแม่นั่งสรุปคือเด็กในโครงการจิตประพัฒน์สอนมักจะบอกคุณยายเสมอว่าอันนี้สามีพูดนะผมไม่รู้หรอกครับว่าลูกผมจะจิตประพัฒน์สอนหรือเปล่าแต่ว่าเมียผมอ่ะได้ก่อนครับอันนี้โครงการจิตประพัฒน์สอนเป็นอย่างนั้นเลยค่ะสามีจะบอกเมียเนี่ยได้ก่อนเพราะว่าอะไรคนที่ท้องจะเป็นคนหงุดหงิดฮอร์โมนปรับมันอาจจะมีอารมณ์เวียงเล็กน้อยแต่ถ้าเราเห็นอารมณ์อย่างมีลมหายใจแห่งสติหนึ่งลมหายใจเข้ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่มันมีภาวะของความกังวลเกิดขึ้นที่จิตหนึ่งลมหายใจเข้าอ่อนโยนความกังวลคลายคืนหายใจเข้าอีกครั้งกายกระจายเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะหายใจออกปัจจุบันขณะเป็นเวลาประเสริฐที่สุดให้สองเฮือกเองนะ
หายใจเข้าอ่อนโยนกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่หนึ่งนะสองหายใจอีกครั้งหนึ่งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าปัจจุบันขณะเป็นเวลาประเสริฐที่สุดลองฝึกดูนะจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้ให้กลับไปที่ลมหายใจเพราะลมหายใจคืออาวุธของเราที่จะทำให้เรามีปัจจุบันกรรมที่ยังรักษาจิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสแค่มาแล้วไปเหมือนกิเลสมาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกไม่เปิดประตูมีคนมาเคาะประตูมีความคิดมาเคาะประตูแต่ไม่เปิดประตูพอไม่เปิดประตูเราจะเห็นว่าอคันธุกะก็แค่มาแล้วไปบ้านคือใจของเรายังบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานอย่างนี้เข้าใจไหมถ้าพรรษานี้คุณแม่ทั้งหลายทำอย่างนี้ไปกับคุณยายด้วยรับรองได้เลยหลานจะมีวิไนมากตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อต่อไปอีกจ้าเอ๋แล้วบ๊ายบายเร็วๆในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหะเราจะเปิดโฆษณาจ้าเอ๋บ๊ายบายอีก5เรื่องที่ใช้วิธีการส่งผ่านโทรศัพท์มือถือถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากสำหรับพวกเราในการทำงานธรรมะที่เห็นว่าพอคนเนี่ยแค่หายใจเป็นก็ไม่ตายทั้งเป็นแล้วลูกพอหายใจเป็นเรารู้เลยว่าเขามีลมหายใจเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นปัจจุบันกรรมมีลมหายใจเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้จิตเผชิญกับความจริงอย่างที่โลกเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์ค่ะสมองของลูกเนี่ยมันเหมือนที่เก็บเป็นโปรแกรมเลยนะฮะแม่เครียดแม่เสียใจแม่หน่อยแม่เบื่อแม่เจ้าอารมณ์ไปถึงลูกเลยนะคะรักลูกไหมรักไหมจ๊ะรักโดยปนเปอร์ให้เขาสุขเมื่อเสพหรือจะช่วยกันสร้างเซลล์สมองของเขาให้เป็นกุศลและเซลล์ของเราด้วยตอบคุณยายเดียวอย่างเงี้ยค่อยมาหน่อยกทมเอามากี่ครอบครัวเนี่ยยกมือขึ้นสิใครอยู่กทมมาจากกทมอ่ะค่ะไปที่ผู้ที่พามาเลยต้องการให้คุณยายช่วยอะไรอ่ะแนะนำตัวเองกรุณายืนขึ้นนะคะกล้องจะได้เห็นเอาเลยค่ะเนื่องจากรายการทีวีมันจะเป็นต้องเห็นหน้าเห็นตานะคะเอาละค่ะทำไมกทมถึงจะมาบวกกับเราเรื่องนี้อ้าวจ้ะครับก็สวัสดีคุณแม่ชีนะครับก็สำหรับกรมอนามัยนะครับซึ่งมีหน่วยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองซึ่งตั้งอยู่ในกทมจ้ะก็ทำงานเรื่องการดูแลสุขภาพของแม่และทารกนะครับก็เรามีภารกิจที่จะส่งเสริมให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยตั้งครรภ์อย่างคุณภาพนะครับแล้วก็ได้มีคลอดบุตรออกมาเป็นบุตรที่มีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับเพื่อจะเป็นทรัพยากรของสังคมต่อไปทราบไหมคะว่าคนในกทมคลอดเดือนละกี่คนฮะเด็กคุณแม่อยากรู้สถิติในกทมเพราะว่าจิตประพัดสอนของเรามันมีทุกจังหวัดเลยกทมเนี่ยทราบไหมคะว่าเรามีเด็กเกิดในกทมกี่คนโดยประมาณมีไหมประมาณสัก 40,000 40,000 40,000 คนต่อเดือนนะต่อปีอ๋อต่อปีโอเคเพราะว่าโครงการจิตประพัดสอนเนี่ยเราก็คะเนว่าประมาณคลอดเดือนหนึ่งก็ประมาณสัก 20-30 นะในโครงการจิตประพัดสอนของคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็ตามดูด้วยเราพบว่าการลงทุนกับเด็กเป็นการลงทุนที่ง่ายที่สุดกำไรที่สุดโครงการจิตประพัดสอนเป็นการลงทุนของเราที่ทำงานมาช่วงเวลาเกือบ20ปีนะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่ไม่มีงบประมาณใดๆเลยเป็นการทำงานด้วยพ่อแม่ทุกคนลงทุนกับเราด้วยแล้วเราก็เพราะว่าการลงทุนอย่างเงี้ยมันคุ้มทุนมากเพราะว่า1เด็กมีเรียกว่าสุขอนามัยดีไม่ต้องไปเจ็บป่วยแล้วก็มีภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้ถ้าลูกป่วยคนหนึ่งก็เนาะพอลูกไม่กินนมแม่ป่วยขึ้นมาเนี่ยภาวะของการหาเงินเรื่องการเจ็บป่วยมันสูงมันก็ไม่น่าจะเป็นสุขอนามัยที่ดีนั้นก็ยินดีต้อนรับพี่น้องในกทมนะคะไม่ได้ถูกบังคับมาใช่ไหมคะไม่ได้ถูกบังคับมาใช่ไหมคะช่วยตอบค่ะยิ้มเฉยๆไม่ได้ก็ขอบคุณมากนะคะยินดีรับใช้ค่ะทีนี้คุณแม่อยากไปที่ท่านผู้ฟังทางบ้านเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีนะคะมีคำถามเข้ามาบ้างไหมคะแอมลองดู
ซิว่าตอนนี้เริ่มมีคำถามไหมมีแล้วนะคะถ้างั้นเราเข้าช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีเลยค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการถามตอบนะคะคุณแม่จะให้แอมลองอ่านซิเพราะว่ามีจออยู่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในจอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมีคำถามว่ามีเพื่อนที่ชอบเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาเล่าให้เราฟังเราควรจะทำอย่างไรดีคะอันนี้น่าจะเป็นคำถามของคนเดิมเปล่าเนาะเมื่อวานนี้ก็ถามอย่างนี้คุณแม่ว่าถ้าเราตั้งใจอ่ะหัวเราะอะไรหมายถึงว่าคำถามเธอเหรอเธอถามมาใหม่หรือยังไงแต่ฟังเพราะรายการเมื่อวานมันคำถามนี้ใช่ไหมคะเขาก็กดกลับมาเร็วคืออย่างนี้ลูกถ้าเรามีหูเอาไว้ฟังเสียงคนพ่อแม่จิตประภัสสรมีหูไว้ฟังเสียงคนแต่มันจะไปรู้สึกที่ใจหูได้ยินเสียงแต่รู้สึกที่ใจวิธีการถ้ามีคนมาชวนให้กลับไปที่ลมหายใจแล้วกลับไปดูความรู้สึกของเราถ้าเรารู้สึกว่ารำคาญแสดงว่าเราทุกข์เพราะมีคนเล่าหรือเราทุกข์เพราะเราปรุงแต่งในขณะที่เราได้ยินเสียงทุกข์เพราะปรุงแต่งในขณะที่ได้ยินเสียงจ้าให้เราได้ยินเขานินทาแต่เราไม่ปรุงแต่งไปด้วยเนี่ยเราไม่ทุกข์นะจ้านี่คือการปฏิบัติธรรมนะจ๊ะจะให้กลับไปดูความรู้สึกหนึ่งลมหายใจรู้ทันอารมณ์และความรู้สึกแล้วเห็นอารมณ์คลายคืนได้เร็วมากเท่าไหร่ใจของเราจะยังเกลี้ยงเกลาจากกิเลสจิตยังประภัสสรนะกิเลสจรมาทีหลังแค่มาแล้วไปนะและเมื่อจิตประภัสสรดีอยู่แล้วฟังนะคะจิตเดิมแท้ประภัสสรต้องพัฒนาไอ้จิตประภัสสรเนี่ยให้มันมีสติปัญญาให้รู้แจ้งไม่ใช่อยู่แค่ประภัสสรด้วยนะจิตเดิมแท้ไม่ได้มีกิเลสแต่พอมันมีปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามันมีตัณหาได้เมื่อเราเนี่ยเห็นกิเลสแค่มาแล้วไปใจของเราเนี่ยมันเกลี้ยงเกลาจากกิเลสแล้วให้พัฒนาสติปัญญาเข้าไปอีกเราจะมุทิตาคือชื่นชมยินดีคนที่กำลังนินทาเราได้ด้วยซ้ำไปเห็นความก้าวหน้าของจิตที่ฝึกไหมขอบใจที่ยักหน้าเพราะฉะนั้นคนที่แบบเวลาคนอื่นมาพูดอะไรไม่ดีแล้วเราอวยไปด้วยคือขอโทษเราไปนั่งทุกข์เพราะความเลวของคนอื่นเพราะการปรุงแต่งอย่างไม่มีสติปัญญาของเราต่างหากจึงทำให้เราทุกข์ฉะนั้นเราไม่ได้ทุกข์เพราะความเลวของคนอื่นนะคะแต่เราทุกข์เพราะการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาของเราต่างหากอันนี้ตอบเลยนะคะคำถามต่อไปค่ะค่ะอันนี้เป็นคำถามจากลูกชายนะคะถามคุณยายจ๋าว่าคุณแม่หลงเชื่อคนหลอกลวงค่ะแล้วก็ลูกพยายามพูดความจริงบอกคุณแม่แต่คุณแม่ก็ไม่เชื่อลูกชายควรทำอย่างไรดีเจ้าคะคือหมายความว่าแม่เราไปเชื่อคนอื่นที่หลอกลวงลูกก็พยายามจะเตือนจริงๆแล้วลูกเตือนแม่แม่ก็ไม่ค่อยฟังอยู่แล้วแหละเป็นปกติแต่ถ้าเผื่อว่าเราใช้ความรักของเราว่าผมแค่เพียงขอโอกาสแม่แสดงความคิดเห็นถ้าแม่พร้อมที่จะมีคนที่รักแม่แชร์ความรู้สึกเรื่องนี้กับแม่ได้อย่างแม่เข้าใจว่าไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยคุณแม่เชื่อว่าคนเป็นแม่ฟังนะเหมือนคุณยายเนี่ยเวลาหลานเขาพูดอะไรตรงไปตรงมาเช่นเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็มักจะตัดสินเขาเร็วแหละว่าแกพูดอย่างนี้แกอยากได้อะไรอีกล่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาบอกว่าเขามีสิ่งนี้แล้วมันจะเป็นประโยชน์แล้วเกื้อกูลอย่างนี้อย่างนี้เราหายใจเข้าลึกๆฟังเขาอย่างคนที่พร้อมฟังอย่างเอ็นดูแล้วเกื้อกูลมิตรภาพจะยังอยู่ค่ะฉะนั้นการฟังอย่างมีมิตรภาพเนี่ยคุณแม่ว่าเป็นการฟังที่ลึกซึ้งแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยฟังกันเราจะไม่ค่อยฟังกันยิ่งเรารักใครเราจะไม่ฟังตลกไหมอ้าวตลกไหมคนจะสร้างครอบครัวก็ฉันพูดแล้วอ่ะเธอก็ต้องรู้สิแต่มันพูดว่ามันไม่รู้อ่ะมันต้องการให้ฟังอีกอ่ะอีพ่อหัวเราะแล้วไมโครโฟนมาหาพ่อหน่อยเร็วพ่อพูดเลยเมียสองคนเนี่ยอ้าวพ่อขำอะไรพ่อชอบฟังหรือไม่ชอบฟังชอบฟังมากกว่าครับชอบฟังมากกว่าแล้วเมื่อกี้ขำอะไรลูกเข้าใจในสิ่งที่คุณแม่อธิบายครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ปกติที่เจอทุกวันอยู่แล้วใช่ผัวเมียไม่ค่อยฟังกัน
ถึงว่าคำทั้งแม่ทั้งพ่อเลยนะฮะเอาไมโครโฟนให้แม่ด้วยต้องไม่ให้ขาดใจแม่ยิ้มอะไรเมื่อกี้นี้ก็ชอบเล่าให้เขาฟังชอบเล่าสรุปแล้วคืออีเมลจะบอกพ่อว่าพ่อช่วยเป็นผู้ฟังที่ดีหน่อยคุณพ่อฟังไว้นะจ๊ะแม่อุ้มลูกถ้าเธออุ้มหัวใจของแม่ได้เท่ากับเธออุ้มลูกด้วยอันนี้ยายกระซิบดังๆเพราะคนที่มีอิทธิพลต่อหัวใจของแม่ของลูกเราคือพ่อของลูกเพราะฉะนั้นอย่ามาทำท่าทางเหมือนกับมาอิกนอไม่สนใจผู้หญิงจะพูดอะไรก็พูดไปเข้าไปกอดเลยถ้าสมมุติว่ากอดไปถึงลูกได้แล้วก็บอกว่าลูกช่วยดิ้นเตือนแม่เขาด้วยนะมันจะเกิดความเกื้อกูลเอ็นดูและสามารถสร้างปาฏิหาริย์ในการมีกลไกของความสุขถ้าเซลล์สมองของลูกเติบโตไปด้วยกุศลของแม่เนี่ยคุณแม่ขอรับรองเลยนั่นคือภูมิคุ้มกันที่ได้ในช่วงที่เด็กอยู่ในท้องเท่านั้นนะเป็นภูมิคุ้มกันที่ได้เล็กและตรงแค่นั้นเองอ้าวโอเคนะคะคำถามต่อไปมีไหมคะแอมค่ะตอนนี้คำถามเริ่มเข้ามาเยอะเลยนะคะจ้ะค่ะมีคำถามว่าไม่อยากรักสามีมากเกินไปค่ะกลัวจะกลายเป็นความหลงทำอย่างไรไม่ให้รักเขามากเกินไปอ่ะสามีตอบหน่อยแล้วผู้ชายภรรยาบอกไม่อยากรักสามีมากเกินไปกลัวจะเป็นความหลงถ้ารักอย่างยึดติดเป็นความหลงถ้ารักอย่างไม่ยึดติดไม่หลงเราควรรักค่ะเราควรรักลูกเราเต็มที่รักสามีเต็มที่แต่ไม่สปอยอารมณ์และความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกได้ว่าถ้าเรารักเขาเขาต้องเป็นดังใจเราถ้าเรารักเขาเขาต้องจุดๆๆก็แล้วแต่เข้าใจไหมคะเราควรรักเขาอย่างเต็มที่แม้ฟังนะคะเขาไม่น่ารักอ่ะอีแม่ฟังให้ดีเวลาลูกเธอออกมาลูกเธอไม่น่ารักเธอยังไม่เกลียดเพราะเธอต้องเริ่มใช้กับสามีเธอก่อนแม้สามีไม่น่ารักแม่ก็ต้องมีความสุขที่จะรักค่ะเอ้ยไม่หันมาขอบคุณกันหน่อยได้เหรอฉันเห็นผู้ชายหน้าอมยิ้มเลยตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่เช้ารายการนี้คือจะมีนี่แหละหน้ายิ้มยายพูดถูกใจแกก็หันไปขอบคุณเขาหน่อยสิแม้เธอไม่น่ารักก็ไม่เกลียดนั่งข้างหน้าเนี่ยหน้างออยู่เนี่ยเป็นไรเหรอถูกบังคับมาเหรอฮะหรือยังย่อยอยู่ยังย่อยอยู่หนูไม่ค่อยเข้าใจมาครั้งแรกเปล่าลูกครั้งแรกฟังแล้วงงไหมไม่งงถ้าเธองงกับเรื่องเหล่านี้เธอจะงงตลอดชีวิตเอาเป็นว่าเธอไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคายของคนอื่นสรุปเธอทุกข์เพราะเธอคิดให้เขาไม่น่ารักเธอก็ยังต้องมีความสุขที่จะรักเพราะเธอคิดเป็นเข้าใจไหมจ๊ะแต่ถ้าเขาน่ารักเธอยังคิดว่าเขาไม่น่ารักอีนี้มันก็โหทึบมากทึบมากนะฮะทีนี้ถ้าเขาไม่น่ารักแล้วเธอไม่เกลียดเขาเธอจะสื่อสารแล้วเขาจะเริ่มฟังเธอเขาจะเริ่มฟังเพราะการสื่อสารเป็นศีลของครอบครัวการสื่อสารเป็นศีลเลยนะการรักกันแล้วไม่สื่อสารกันแล้วคิดตัวเองว่าเธอต้องรู้อวิชชาแล้วลูกสัมมาวาจาเป็นการสื่อสารที่ไม่ทำให้ใครเจ็บปวดเพราะเราฉะนั้นมันจึงเป็นศีลในอริยมรรคมีองค์8พรรษานี้เธอต้องอยู่บนมรรคมีองค์8ศีลข้อแรกของอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะคือการไม่ฆ่าไม่รักไม่สัมสอนทางเพศอยู่ในศีลข้อที่2สัมมาอาชีวะคือละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาเสีย3อย่างนี้เป็นศีลของพรหมจรรย์เรียกว่าศีลของอริยะบุคคลถ้าอยากให้ลูกเป็นอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยกรุณารู้เรื่องศีลในอริยมรรคไว้นะจ๊ะไม่ได้พูดเรื่องกินข้าวกี่มื้อใส่เสื้อผ้าสีขาวนะแต่พูดว่าสื่อสารอย่างไรอย่างให้ไม่มีความโกรธเกลียดไม่ให้อภัยเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นไม่น่ารักแต่มีความสุขที่จะรักหมายถึงการให้อภัยจริงไหมอันนี้เข้าใจไหมเธอไม่ต้องอดทนอะไรมากหรอกเธอแค่รู้ว่าเธอไม่ได้ทุกข์เพราะความเช่นสามีบอกว่าจะมาเวลานี้แล้วก็ไม่มาเวลานี้เธอก็ต้องรู้ว่าเขาต้องมีเหตุผลที่เขาไม่มาเวลานี้ทำไมเธอจะต้องทุกข์เข้าใจที่คุณยายพูดไหมถ้าเธอไม่ทุกข์แล้วเธอสื่อสารดีๆว่าพ่อมันมีอะไรที่พ่อไม่สบายใจหรือเปล่าจึงมาไม่ได้ในเวลานี้เล่าให้แม่กับลูกฟังก็ได้นะนี่คือการสื่อสารแบบมีศีลเข้าใจไหมชะ
ม่ใช่ไปเท้าซอเอลแล้วก็บอกว่านี่ไงเธอไม่มีอย่างเงี้ยค่ะมันก็นรกอะค่ะแล้วมันก็จะพาให้ทุกคนตกนรกด้วยรวมทั้งลูกเราด้วยสมองก็จะฝ่อนะอันนี้คุณยายพูดจริงๆนะโอ้ขอบใจนะครับพ่อนวดเมียเลยอะยายก็โอ้ดีมากเลยจำไว้นะคะอ้าวต่อไปคำถามจ้ะจะจัดการอย่างไรกับคนที่โกหกคนนี้ทีคนนั้นทีค่ะแล้วก็ชอบมาขอโอกาสแก้ตัวบอกครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเราควรทำอย่างไรเจ้าคะการโกหกเป็นกลไกของจิตที่มันไม่ยอมรับจริงยอมรับเรื่องนั้นไม่ได้บางทีมันพูดโดยมันเป็นกลไกของจิตที่มันยอมรับเรื่องนั้นไม่ได้อะมันก็เลยหาวิธีการที่จะสื่อสารที่ทำให้คนไม่ยอมรับความจริงในเรื่องนั้นแบบที่ตัวเองก็ไม่ยอมรับอารมณ์พอเข้าใจไหมฉะนั้นให้เราเข้าใจด้วยที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นเจตนาที่แบบมันอยากจะทำอย่างนั้นหรอกแต่มันเป็นกลไกบางอย่างเพราะฉะนั้นบางทีก็มีอุปนิสัยตามส่งอย่างเงี้ยมาตลอดเลยเลยกลายเป็นคนขี้โกหกนี่ถ้าเราอยู่กับคนขี้โกหกก็จะต้องมีสัจจะถามคนถามว่าจะอยู่ยังไงก็ให้รู้เลยว่าไม่สบายใจนะที่พูดอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นกลับไปดูใจก่อนแล้วก็พูดใหม่ได้นะไม่ต้องไปบอกเขาว่านี่เธอโกหกฉันรู้ทันเธอไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องเสียมิตรภาพก็บอกว่าถ้าไม่สบายใจในกรณีที่กำลังสื่อสารอย่างนี้กลับไปดูใจก่อนก็ได้นะเธอพูดให้เราฟังแต่เธอไม่ได้พูดให้เราเชื่อเข้าใจไหมคนโกหกพูดให้เราฟังว่าเขาทุกข์อะไรเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อไม่ต้องไปตัดสินถูกผิดกับเขาโอเคเนาะคำถามต่อไปจ้ะน่ารักคำถามนี้น่ารักมากค่ะลูกเขยกับแม่ยายชอบขัดแย้งกันเราเป็นลูกสาวต้องทำอย่างไรคะลูกเขยกับแม่ยายเนี่ยที่จริงไม่ว่าจะเป็นแม่ยายแม่ผัวหรือว่าแม่ของสามีหรือภรรยานะคุณยายอยากให้เราเป็นทั้งลูกเขยและสะใภ้ที่คิดเสมอว่าการที่เราเนี่ยได้สามีที่ดีหรือได้ภรรยาที่ดีเนี่ยมันมีพ่อแม่ของคนคนนั้นน่ะที่ทำงานหนักเพื่อเราโอ้น่ารักมากนะคุณแม่เนี่ยคุยกับพี่แจ้วคุณยุพินเจ้าของ MK อ่ะแกพูดแล้วคุณแม่ฟังวันเกิดพี่ฤทธิ์พี่แจ้วบอกว่าเดี๋ยววันนี้ต้องไปกราบพ่อแม่พี่ฤทธิ์เพราะว่าเขาเลี้ยงลูกเขาดีจังเลยเพราะพี่ฤทธิ์ดีกับพี่แจ้วมากเลยจึงต้องไปขอบคุณพ่อแม่พี่ฤทธิ์ด้วยเพราะว่าเขาให้พี่ฤทธิ์ที่ดีกับพี่แจ้วอันนี้เอ่ยชื่อได้เลยนะคุณแม่บอกวิธีการคิดอย่างเงี้ยครอบครัวก็ถึงได้อบอุ่นไงนึกออกไหมคะเขาไม่ได้ว่าได้ใครมาเป็นผัวเป็นเมียแล้วคนนั้นเป็นของฉันเราต้องนึกให้ถึงเลยว่าการที่มีพ่อแม่ที่รับใช้เมียเรารับใช้ผัวเรามาจนถึงมีสิ่งที่ดีให้เราเนี่ยมันมีพระคุณมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักพ่อแม่ของคนที่เรารักเหมือนกับพ่อแม่ของเราแหละและถ้าเผื่อว่าคนถามเนี่ยไม่สบายใจว่าแม่เรากับลูกสะใภ้ใช่ไหมคำถามนี้คือแม่ลูกเขยกับแม่ยายโอ้ง่ายมากเลยนะที่จริงน่ะพาแม่ยายออกไปกินข้าวแล้วนั่งฟังแม่ยายพูดทุกเรื่องที่แม่ยายอยากพูดอ้าวทำไมอ่ะหัวเราะทำไมเหรอแล้วสุดท้ายสรุปว่าแม่ต้องการให้ผมเข้าใจและเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรแม่บอกผมเลยเพราะผมคือลูกแม่จบเลยค่ะอย่าคิดร้ายค่ะคิดดีหมดเลยค่ะแล้วบวกคือทำงานเปลี่ยนแปลงนะคะจ้ะต่อไปค่ะค่ะคุณแม่ท่านนี้นะคะบอกว่าเป็นคุณแม่ที่จิตใจจมอยู่กับลูกที่จากไปเพราะไม่สามารถให้เขาเกิดได้เนื่องจากทานยาที่ส่งผลแรงต่อเด็กไม่พิการก็แท้งคุณหมอและครอบครัวเลยแนะนำให้ทำแท้งโดยที่ไม่อยากทำปัจจุบันซึมเศร้าตอกย้ำสิ่งที่ทำไปนะคะกลัวว่าทำอะไรจะไม่เจริญกลัวลูกที่จากไปจะไม่สงบแล้วก็อยากที่จะเข้ามาบวชเพื่อกลับอุทิศส่วนกุศลให้ลูกค่ะคำแนะนำในรายการอย่างรวดเร็วคืออย่าทำแท้งตัวเองจบไปละเด็กคนนั้นไปแล้วไปเกิดใหม่แล้วอย่าทำแท้งตัวเองเรายังมีลูกได้ใหม่เราไม่มีเจตนาที่จะใส่ยาที่มันจะมีอิทธิพลเข้าไปทำร้ายสมองลูกเราสมมตินะจนกระทั่งลูกเราอาจจะเป็นเด็กพิเศษแล้วก็ต้องจากไปโดยเร็วคุณแม่คิดว่าการที่เราเจริญสติปัญญาในปัจจุบันแล้วทำกุศลให้ถึงพร้อมยังอุทิศกุศลนั้นไปยังลูกเราที่ตายไปแล้วยังเป็นหน้าที่แม่ที่ดีแม่หลายคนไม่ได้ทำแท้งแต่ลูกไปก่อน
เมื่อเราได้เรียนรู้ว่าแม่เสียใจเหลือเกินพ่อก็เสียใจเหลือเกินที่ไม่ได้ดูแลแม่ให้ดีแล้วลูกก็ไปโดยที่หัวใจของลูกไม่เต้นแต่อย่าลืมว่าหัวใจของแม่ยังเต้นอยู่ถ้าหัวใจของแม่ยังเต้นอย่างเป็นกุศลเรายังอุทิศกุศลไปยังลูกของเราที่ตายจากความรักที่ไม่มีเงื่อนไขว่าเขาต้องอยู่เราจึงรักเขาแม้เข้าไปเข้าตายจากแต่ความรักยังอยู่อันนี้วิเศษมากเลยสำหรับแม่สำหรับพ่อให้กำลังใจแล้วก็มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงคือถ้าเผื่อเด็กเนี่ยที่แท้งไปโดยเขาเลือกที่จะไปเองเขาเลือกที่จะไปเองเขามีอายุของเขามาเท่านั้นและเขามีเกิดตายเป็นแพ็คเกจเดียวกันมาเท่านั้นเขาไม่ใช่ของเราเขาเป็นลูกเราก็จริงแต่เราไม่ใช่เป็นเจ้าของเขาเขาตายมันเป็นสิ่งที่เขาได้มาพร้อมกับการเกิดอยู่แล้วเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้เรายังรักษาใจของเราเอาไว้แม้ลูกจะมีเวลามาสั้นๆแต่เป็นสั้นๆที่ทำให้เรายังได้ทำกุศลนะนั้นเข้ามาอาศัยท้องเราเพื่อทำให้เราได้ทำกุศลนะแม่หลายคนที่อยู่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนที่ลูกไม่ได้เกิดแม่จะพูดเลยว่าขอบใจลูกนะที่ทำให้แม่ได้มาอยู่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนเพราะมีลูกแม่ถึงได้เข้ามาในโครงการนี้แล้วได้ทำกุศลการคิดอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่คิดบวกแต่มันเป็นความจริงเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันที่เด็กได้มาค่ะเขาไม่ได้ตายเพราะเราแล้วเราไม่ใช่เป็นคนฆ่าเขาค่ะค่ะอันนี้เป็นคำถามจากคุณแม่นะคะว่าลูกอยู่ป.6 แล้วค่ะแล้วก็คุณตาคุณยายเป็นผู้เลี้ยงดูรักหลานมากทำให้ทุกอย่างเลยนะคะจนตอนนี้ลูกที่อยู่ป.6 แล้วเนี่ยคุณแม่กลัวว่าจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่ทันคนอื่นค่ะลูกอยู่ป.6 คุณตาคุณยายเป็นคนเลี้ยงให้รักแล้วก็ทำให้ทุกอย่างคุณแม่ก็เป็นห่วงลูกจะไม่โตค่ะป.6 โตแล้วเนาะของเราอนุบาล3มันเปิดร้านอาหารเองแล้วอ่ะมันปลูกผักกินเองแล้วอ่ะอนุบาล3เนี่ยมันหลั่นล้ามากเลยในบ้านเรียนแห่งแรกแล้ว3ติแล้วเด็กจะพราวมากเลยที่พึ่งตัวเองได้เช่นอนุบาล1ของเราเนี่ยมันก็ประมาณ3ขวบล้างจานยังไม่เป็นอีพี่อนุบาล2อนุบาล3ก็สอนน้องล้างจานอีพี่ก็พราวมากเลยเพราะเป็นอะไร spiritual leader อีน้องก็ล้างจานไปกับพี่จนกระทั่งอีน้องอนุบาล1เนี่ยมันอยากจะโตไปอนุบาล2อนุบาล3เพราะมันอยากสอนคนอื่นไงอันนี้เราเห็นอนุบาลก่อนนะนั้นเราจึงเชื่อมั่นว่าเด็กเนี่ยทำอะไรได้ตั้งแต่เดินได้อะเขาก็ไปห้องน้ำเองได้สามารถหยิบอะไรใส่ปากได้อู้น่าจะให้เด็กทำเองนี่ถ้าเผื่อเจนเบบี้บูมเจนยายเลี้ยงเจนอัลฟาต้องทำไงคุณแม่ต้องทำยังไงอย่ามัวกังวลเอาคลิปเด็กที่มันทำอะไรได้เองให้แม่เราดูเนี่ยค่ะถ้าเราดูจากภาพที่เราเห็นเนี่ยนี่คือเด็กอนุบาลนะคะอันนั้นมันปฐมแล้วอะเนี่ยมันทำของมันเองเนี่ยนี่คืองานที่พวกเราทำอยู่เด็กหลายคนเลยมีความภาคภูมิใจกับการเป็นนักจัดการตั้งแต่ตัวเองยังเนี่ยอยู่อนุบาลหนึ่งแล้วเขากินผักของเขาก็ปลูกเองด้วยเช่นเราจะเห็นเด็กได้เรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ฤดูกาลต่างๆหรือแม้แต่การจัดการซึ่งเป็นกระบวนการของปัญญาเนี่ยตั้งแต่อนุบาลหนึ่งแล้วประถมเนี่ยนะสายแล้วค่ะเราเอาคลิปอย่างเงี้ยให้คุณยายดูนะเผื่อลูกเราก็จะได้รู้สึกมีแรงบันดาลใจนะมีความใฝ่ความสำเร็จได้โดยที่พวกเราก็อาจจะเป็นคนที่ใช้บริการที่ลูกเราเป็นคนให้บริการน่ะพอเข้าใจไหมต้องเป็นคนให้เด็กให้บริการเราเด็กมีความสุขเมื่อได้สร้างไม่ได้มีความสุขเมื่อได้เสพขอให้เขาได้เรียนรู้ถูกผิดไม่เป็นไรถูกผิดไม่เป็นไรขอให้เขามีความอาจหาญที่เขาทำได้ถ้าเด็กทำได้เด็กจะรู้สึกเลยว่าเขาประสบความสำเร็จงั้นคลิปที่กำลังส่งให้ดูเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งในแรงบันดาลใจกับการตอบคำถามนี้นะคะอันนี้เป็นคำถามจากคุณแม่ท้องทางบ้านนะคะว่า อยากที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ค่ะแต่ว่าเวลาท้องเนี่ยใจมันมักจะไปติดอยู่กับคุณพ่ออีกทีสิใจไปติดกับคุณพ่อคือเข้าใจว่าคืออยากควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้แต่ว่าใจอะค่ะมันจะไปคอย
มีเรื่องที่ขุ่นเคืองใจกับคุณพ่อน่าจะเป็นแต่จริงๆขอโทษนะถ้าคุณแม่พูดอย่างตรงไปตรงมาใครที่เรารักเนี่ยเราครอบครองเขาไม่ได้เลยนะคะพูดเร็วไปไหมเนี่ยรักใครเขาไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นการมองพ่อของลูกอย่างคนที่เรารักเขาอย่างเต็มที่และแม้ว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามจากอุปนิสัยตามส่งของเขาเนี่ยการให้อภัยของเราเนี่ยจะทำให้ความรักของเราเติบโตและงอกงามอย่าอ้างว่าพ่อของลูกเราไม่ดีเราจึงขุ่นเคืองอันตรายกับสมองลูกนะอันตรายต่อจิตใจลูกด้วยในโครงการนี้ขอให้พวกเรานึกถึงหัวใจของลูกไปพร้อมกับรักษาใจของเราและใจของพ่อขอให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะรักใครหรืออยู่กับใครเราไม่ได้พบกันครั้งแรกเราอย่าผูกเวรหมายมั่นกับคนที่เราเอามาร่วมหอลงโลงด้วยเราไม่ได้พบกันครั้งแรกไม่มีเด็กคนไหนเกิดในท้องเราครั้งแรกเราสลับเป็นแม่เป็นลูกกับเขามาผัวเมียกับคนที่เรารักที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเพียงแต่เธอระลึกชาติไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เธอจะต้องฝึกเอาไว้ก็คือว่าอย่าผูกเวรหมายมั่นและพยายามมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดมองโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วใจไม่เป็นทุกข์มองทุกพฤติกรรมในคนที่เรารักเป็นและเราไม่เป็นทุกข์เพราะเราไม่ครอบของเขาเขาจะค่อยๆเปลี่ยนในสิ่งที่เราให้โอกาสเขาด้วยตัวของเขาเองถ้าเขาเปลี่ยนด้วยตัวของเขาเองไม่ได้เปลี่ยนเพราะความเกรงใจเราจะเปลี่ยนถาวร นะแล้วเราก็กลับมาเจริญสติอย่างคนที่มีอารมณ์ที่แค่มาแล้วไปนะอย่าเอาจิตส่งออกนอกแล้วไปอยู่กับใครอ่ะมันก็จะเกลี้ยกล่อมอันนี้เป็นคำถามจากลูกนะคะหนูเป็นลูกค่ะทำอย่างไรที่จะอยู่กับคุณแม่คุยกันอย่างเข้าใจเพราะเวลาอยู่ด้วยกันกับแม่ไม่เกิน2วันก็จะทะเลาะ กับคุณแม่ตลอดทั้งที่บางเรื่องไม่น่าจะทะเลาะ กันค่ะคือจริงๆแล้วคนที่อยู่ใกล้กันอยู่ในใจกันมันก็มีการขบกันบ้างแต่อย่าขบกันบ้างแต่อย่ากัดกันนะคนที่มีแม่เนี่ยต้องจำไว้อย่างนึงว่าคนที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักเขารักเขาตอนนี้เลยสดที่สุดในความรักที่เราจะมีให้เขาสุขที่สุดในสิ่งที่เรามีอย่างสั้นลงคุณแม่พูดหลายครั้งว่าคนที่เรารักวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในตรงนั้นก็ได้นั้นดีกับคนทุกคนที่เรารักอย่างสดและสุขที่สุดเต็มที่ที่สุดนั้นคนที่เป็นแม่เนี่ยวันหนึ่งแม่ก็จะหายไปไม่เราไปก่อนแม่ก็ไปก่อนนะไม่จากเป็นก็จากตายเพราะฉะนั้นขอให้มีความตั้งใจนะตั้งใจในการที่จะมีความเข้าใจเป็นรากฐานของความรักอย่างคนที่พร้อมที่จะมองแม่อย่างที่แม่เป็นแล้วใช้ความรักของเราทำให้แม่รู้สึกได้ว่าสิ่งที่แม่ให้เรามาอย่างที่เราก็รู้ว่าบางทีเราก็ไม่น่ารักแต่แม่ไม่เกลียดเรามันถึงเวลาที่เราต้องปฏิบัติอย่างเนี้ยคืนกลับให้แม่ของเราด้วยค่ะเอาคำถามหมดแล้วเหรอคะตอนนี้มีคนดูอยู่กี่คนเอ่ยช่วยอ่านหน่อยซิว่ามีใครอยู่ต่างประเทศบ้างดูในกลไกของการทำหน้าที่นะคะจะได้ทักถูกมีคนที่ดูจากไหนบ้างมีไหมคะไม่มีเลยนะคะเอาล่ะค่ะถ้างั้นอ้าวทักทายไปก่อนเรากำลังเห็นครอบครัวน่ารักโบกมือกันเลยนะคะอันนั้นคือโรงแรมโคสะนะคะพวกนั้นก็อยู่ในห้องแอร์เย็นสบายนะคะโรงแรมโคสะเป็นโรงแรมของหลานจิตประพัฒน์สอนคนแรกนี่กลับมาจากเดนมาร์กแล้วหนูแพรวอ่ะหนูแพรวไปเป็นเด็ก FS ที่เดนมาร์กหนูแพรวเป็นเด็กจิตประพัฒน์สอนคนแรกของคุณยายครอบครัวโคสะเป็นนักธุรกิจที่มีโรงแรมจึงทำให้งานจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในคันทำคู่ขนานไปกับงานในเสถียรโดยใช้เครื่องมือสื่อสารเข้าดูคุณยายโดยผ่านกล้องแล้วก็มีห้องวันนั้นคณะทำงานของเราไปทำเรื่อง Family Camp หูเต็มจนต้องขยายห้องอ่ะบอกไปเลยนะคะคุณชายนะคะพ่อของหลานๆยายอาจจะต้องไปทำเรื่องอัศวิน 4.0 ที่ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงขอยืมห้องในโรงแรมโคสะอีกสักครั้งได้ไหมจ๊ะเพื่อให้ยายได้คุยกับหลานๆใน
ในขอนแก่นทายซิว่าคุณยายจะตอบว่าไงเอาให้เธอทาย yes or no yes สาธุเขาจะตอบอย่างนี้เลยค่ะเราเหมือนเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นโรงแรมอะค่ะถ้าจะใหญ่ก็ใหญ่ที่สุดก็คือห้องใหญ่ที่นั่นเลยเคยทำงานมาแล้วค่ะนี่เห็นอานิสงส์ของจิตประภัสสรไหมจ๊ะไม่ใช่ได้แต่ลูกนะจ๊ะได้พ่อแม่ลูกด้วยขอขอบคุณหน่อยครอบครัวนี่เลยธนัทวิทย์รถบัสอยู่ตรงไหนนั่งตรงไหนลูกอายืนขึ้นคุณยายจะถามเดี๋ยวก็ต้องเยสอีกอะคุณยายจะไปขอโทษนะจ๊ะใช้รถบัสเขาเนี่ยไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เอาคณะแม่ชีไปมาแล้วคุณยายจะเอาแม่ชีไปไหนบ้านนี้หนึ่งในจิตประภัสสรซึ่งมีลูกตอนนี้นะคะ6เดือนแล้วท้องที่3นะอันนี้จิตประภัสสรท้องที่3นะจ๊ะเอาหันไปดูสิครอบครัวของเราไม่ใช่ท้องแรกท้องที่3นี่คุณพ่อคุณแม่หลาน6เดือนดิ้นเป็นไงคะดิ้นดิ้นดีครับเหรอลูก2คนแรกเป็นไงลูกน่ารักมากครับเลี้ยงง่ายคนโตเลี้ยงง่ายเป็นผู้ชายที่เลี้ยงง่ายหลายคนบอกมีลูกชายจะเหนื่อยแต่ของเราลูกชายคนโตมาตอนนั้นเรามาทั้งหมด3รอบคนโตมาร่วม3รอบก็ได้เด็กที่เรียบร้อยมากครับเห็นมั้ยมาจิตประภัสสร3ครั้งลูกชายคนโตมีคนบอกว่าลูกชายคนโตจะเหนื่อยไม่เหนื่อยเลยน่ารักด้วยอบอุ่นด้วยนะหลานอบอุ่นด้วยนะจำคุณยายได้แล้วคนนี้เป็นยังไงยังปฏิบัติต่อเนื่องเหมือนอย่างที่เคยมาในทุกท้องไหมคะโอเคท้องที่3นี้เพิ่งมาครั้งแรกเนื่องจากว่าพอมีลูก2คนปุ๊บความถี่ในการที่จะมาแอทเทนอาจจะอันนี้น่าสงสารเพราะว่าพอเลี้ยงลูก2คน1คนเลี้ยงง่ายสุดพอคนที่2เลี้ยงยากขึ้นคนที่3นี่แบบแทบจะมันขึ้นอย่างนี้เลยมันยากขึ้นไม่ยากขึ้นหมายถึงว่ามันมีลูก3คนไงแม่พ่อก็เป็นนักธุรกิจด้วยก็มีเวลาน้อยลงแต่หลานโอเคนะแม่ได้ภาวนาอย่างต่อเนื่องนะลูกคุณยายจะถามว่าถ้าคุณยายจะขอใช้รถไปหุบเขาโพธิสัตว์โอเคไหมลูกโอเคขอร่วมในการบุญครั้งนี้ครับสาธุถ้าคุณยายใช้มากกว่า1คันแล้วมากกว่า1วันได้ไหมลูกด้วยความยินดีครับสาธุกำลังตอนนี้คนแบบคนมาถามคุณยายมากขอบคุณมากเลยนี่คุณยายก็หากำลังใจให้ตัวเองนะซื้อต้นไม้ก็ว่าเยอะแล้วนะซื้อไม้ค้ำก็เยอะกว่าอีกลูกเพราะว่า1ต้นมันต้องใช้ไม้ค้ำเยอะแล้วตอนนี้คนก็อยากจะไปปลูกป่ากับเราก็ถามคุณยายว่ามีรถไปไหมเจ้าคะแล้วก็บอกว่าต่างคนต่างไปไอ้คนปลูกป่าบางคนมันก็ไม่มีรถไงเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณพ่อวันนี้แหละถ้าคุณพ่อให้ฟังไว้เลยนะคะใครดูแลก็มาขึ้นรถพร้อมกันก็จะมีรถบัสใหญ่เดี๋ยวเราลองดูว่า17นะขอสักคันนึง18สักคันนึงหรือว่าถ้าเผื่อ18มันเยอะหน่อย18ได้มากกว่าคันไม่รู้ยินดีครับสาธุนะจ๊ะเอาล่ะต้องขอบคุณคุณยายจ๋าที่ให้ได้โอกาสครอบครัวเราได้ร่วมทำบุญกับทางเสถียรเป็นอย่างนิดครับขอบคุณมากครับอนุโมทนาแต่จริงๆแล้วก็เลิฟเขาจริงนะคือเขาไม่ได้เพิ่งเป็นนะเขาเป็นอย่างนี้เลยค่ะวันนึงเนี่ยเอาหลานมาขลิบผมพอเอาหลานมาขลิบผมเสร็จแล้วก็บอกว่าพ่อทำอะไรบอกหนูครอบครัวเขาทำเรื่องรถคุณยายบอกวันหลังคุณยายไม่มีรถน่ะคุณยายยังไม่มีรถเองเลยเพราะฉะนั้นไปไหนถ้ามันเป็นคณะแม่ชีเยอะๆเนี่ยยายเอารถมาพาไปได้ตั้งแต่วันนั้นก็เลยไม่ต้องจ่ายค่ารถอีกเลย3ปีมาแล้วลามันโตเท่ากับอายุขึ้นผมเลยอ่ะน่ารักเนี่ยค่ะเราจะไปอย่างนี้กันนะเราจะไปปลูกป่าอย่างนี้กันวันที่9คุณแม่ก็จะไปปลูกอีกรอบนึงแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณวิวัฒน์ซึ่งเป็นวิศวกรซึ่งกำลังคำนวณเรื่องการจะไปสร้างสถูปะธงมนต์อย่างที่มหาสุแห่งปัญญาเนี่ยก็พยายามเร่งทำเลยเห็นลานเตียนๆอยู่บนตรงนั้นไหมคะจะเป็นลานที่เราจะสร้างสถูปะวันที่17เราจะยกสถูปะบนนั้นเลยพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หมื่นองค์จะไปปลิวสวัยอยู่บนลานนั้นคุณวิวัฒน์นะคะเจ้าของธุรกิจสินชัยที่มาทำเทียนพรรษาให้คุณยายเนี่ยก็ตอนนี้ก็ต้องพักตาอยู่ในโรงพยาบาลเพราะเนื่องว่าเมื่อคืนนี้ออกเหล็กซึ่งมันจะต้องทำเสากระโดนยายแล้วก็มีเสาโดยรอบเพราะมันจะต้องยกสถูปมนตราเนี่ยก็เห็นตาเจ็บ
ส่งเสียงของคุณยายไปเยี่ยมด้วยคุณวิวัฒน์หายเร็วๆนะอัศวินของคุณแม่ไม่ต้องกังวลเราเสร็จอยู่ทุกขณะและเราเชื่อว่าธงมนตราพระยัตราเสร็จทันในวันยกเป็นองค์แรกองค์ปฐมที่หุบเขาโพธิสัตว์เราจะไปวันที่17เพื่อยกคุณพ่อเห็นไหมรถบัสมันต้องไปเพราะเราจะยกมนตรานั่นแหละก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีคนอีกที่เป็นคนท้องถิ่นอีกจำนวนนับพันและก็จะเป็นวันเข้าพรรษาที่เราจะบวชแม่ชีตอนนี้เนี่ยนะคะในเดือนนี้ทั้งเดือนเรามีคนที่สมัครบวชมาแล้ว78ชีวิตรวมกับอีก50ชีวิตที่คุณยายมีอยู่นั่นหมายความว่าตอนนี้เรามีนักบวชในพรรษานี้ในวันเข้าพรรษาเนี่ยมากถึง120ชีวิตแล้วนะลูกเพราะฉะนั้นมันก็มีความจำเป็นในหลายเรื่องนะคะเพราะนั้นเรามาทำกุศลร่วมกันมาปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เมื่อใดที่เราระลึกถึงพระยัตถารามหาโพธิสัตว์เราจะไม่กลัวเลยจำไว้นะในมนตราพระยัตถารามหาโพธิสัตว์มีความหมายที่น่าสนใจโอมตาเลโอมแปลว่านอบน้อมตาเลหมายถึงชื่อของท่านหมายถึงดวงดาวหมายถึงแสงสว่างแห่งปัญญาเมื่อเราใช้คำว่าโอมตาเลแปลว่าขอนอบน้อมแต่แสงสว่างแห่งปัญญาของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่ขจัดความกลัวในหัวใจของเราแม่ที่ตั้งท้องต้องนึกถึงคุณธรรมของพระอริยตาราลูกจะแข็งแรงมากถ้าแม่ไม่กลัวนะคะโอมตาเลตูตาเลแปลว่าขอนอบน้อมต่อคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่มีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งแม่ต้องให้อภัยทุกเรื่องจะน่ารักไม่น่ารักไม่เกลียดนี่คือคุณธรรมของแม่นะคะโอมตาเลตูตาเลตูเลแปลว่าขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โซฮาแปลว่าประเสริฐแล้วฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮาขอให้ใช้คุณธรรมแห่งปัญญาในการขจัดความกลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งและทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์นี่ประเสริฐแล้วพระอริยตารามหาโพธิสัตว์คือใครคือพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นแม่ของจักรวาลเลยพระอริยตาราในถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งวันนี้เราจะขึ้นไปสำหรับคุณแม่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนเราจะเข้าไปฟังเสียงหัวใจของเราเต้นเหมือนตอนนี้ลูกเราฟังเสียงหัวใจของเราอยู่ลูกได้ยินเสียงแรกคือเสียงเต้นของหัวใจแม่ถ้าแม่เต้นอย่างเป็นกุศลนึกออกไหมคะกุศลและเซลล์ที่ปรากฏขึ้นมันก็เป็นความปลอดภัยของลูกด้วยคันก็ไม่เป็นพิษอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เช็คได้อยู่แล้วนั้นเวลาที่เราบอกว่าเวลาที่เรามาอยู่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนใน13ปีที่แล้วที่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์เลือกเสด็จมาอยู่เสถียรธรรมสถานเพราะมันเป็นการยืนยันว่าเราทำงานอยู่บนพื้นฐานและคุณธรรมของท่านโครงการจิตประพัฒน์สอนอย่างเป็นทางการเริ่มต้นไปพร้อมกับการเสด็จมาของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์คุณยายทำงานเรื่องบ้านสายสัมพันธ์มาตลอดเวลา27ปีเกือบ30ปีแล้วนะในโครงการบ้านสายสัมพันธ์เดี๋ยวนี้เราไม่มีบ้านสายสัมพันธ์แล้วเราไม่รอให้เด็กช้ำที่ตั้งครรภ์แล้วมาอยู่กับเราแต่เราชวนเด็กดีมาเกิดอยู่ในครรภ์ของมารดามีหลายคนที่อยู่กับเราที่ตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนที่ลูกจะมาคนไหนยกมือขึ้นมีใครที่มาตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนท้องที่นี่บ้างโอ้รุ่นนี้ไม่มีเลยเด้อไม่มีเลยใครมาในโครงการจิตประพัฒน์สอนที่ไม่ใช่ท้องแรกยกมือขึ้นอ้าวมีหนึ่งใครมาจิตประพัฒน์สอนไม่ใช่ครั้งแรกยกมือขึ้นอ้าวนะคะแล้วมีผลต่อการมาที่มีผลดีต่อการท้องไหมคะมีผลดีเอาละค่ะวันนี้คุณยายทักทายกับทุกคนแล้วนะคะขอบคุณกรมอนามัยที่ทำให้พวกเราได้ทำงานบวกกันมากขึ้นนะคะขอบคุณท่านที่กำลังดูอยู่เราทางบ้านไม่ว่าจะอยู่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนหรือไม่นะคะที่ดูย้อนหลังได้เห็นการตอบคำถามแล้วช่วงเข้าพรรษานี้จะมีรายการหนึ่งรายการที่หลานๆมาช่วยคุณยายคุณยายกำลังดูว่าถ้าทำได้อาจจะทำสัก
ช่วงทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนี่เขามาชวนนะหลานเขามาชวนนะแต่เราคงไม่ตั้งชื่อว่าอย่าหาว่ายายสอนนะอาจจะตั้งชื่อว่ายายมาสอนเลยก็ได้นะคะไม่ต้องอย่าหาว่ายายสอนวันนั้นมุกกับโอเข้ามาบอกว่าเขาอยากทำเราก็เลยคิดว่าเออถ้าใช้เวลาทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มพูดคุยกับเพื่อนที่อเมริกาตอนเช้าญี่ปุ่นแล้วก็เป็นการตอบคำถามโดยใช้โฟนอินเข้ารายการเลยเดี๋ยวถามตรงนี้กับผู้ปฏิบัติธรรมดูไหมลูกโฟนอินเข้ารายการดูไหมจ๊ะใครดูกดไลค์เข้ามาเลยนะถ้ามีคนกดไลค์เยอะๆตอนนี้ในคำถามนี้นะคะคุณยายอาจจะให้เวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเพราะคุณยายก็ไม่ควรจะนอนเกินสองทุ่มอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมันไม่นอนแอคทีฟเดี๋ยวมะเร็งมันกลับมาแล้วก็พยายามทำงานให้ในพรรษานี้ก็ตั้งใจอยู่แล้วที่จะชวนให้พวกเรามาฟังเรื่องการปฏิบัติ5นาที10นาทีแล้วก็ตอบคำถามกันก็ขอบคุณมากเลยสำหรับวันนี้นะคะในช่วงต่อไปของเราคือช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นแม่อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะตอนนี้มีท้องพ่ออาจจะเอาเบาะเป็นแบ็คให้แม่หน่อยเหมือนเรานั่งพิงจ้ะนั่งให้สบายกระดูกสันหลังตรงปล่อยไหลให้สบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้อย่าส่งจิตออกไปข้างนอกเมื่อกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะหนึ่งลมหายใจปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ทรงพลังที่สุดของเราเตรียมจิตของเราให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคิดครั้งใหม่คมขึ้นพูดครั้งใหม่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นการเตรียมจิตก่อนคิดพูดทำจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนมีจิตเป็นนายกายเป็นเบาสมองนึกคิดถ้าจิตไม่ขุ่นมัวคิดก็ขมแต่ถ้าจิตขุ่นมัวคิดฟุ้งซ่านลังเลสงสัยจัดการไม่ได้จัดใจเราเพื่ออยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วใจไม่เป็นทุกข์เพราะการเตรียมจิตเช่นนี้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้แม่หายใจลูกได้หายใจด้วยลมหายใจของแม่เป็นลมหายใจของลูกแม่หายใจอย่างเป็นกุศลกุศลเป็นความสุขของแม่สารสุขหลังเซลล์สมองของลูกเติบโตไปกับกุศลของแม่นั่นคือความปลอดภัยที่สุดที่แม่ให้กับลูกได้หายใจเข้าอีกครั้งมีจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงกล่าวจากกิเลสให้เราเจริญเมตตาภาวนาเมตตาแปลว่าความรักภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นเมตตาภาวนาในทุกเช้าที่แม่จะเตือนตัวเองอหังสุขิโตโหมิแปลว่าฉันจะมีความสุขอาหังนิพทุกโขโหมิฉันจะพ้นจากความทุกข์ด้วยอะไร
ด้วยชีวิตที่ไม่เบียดเบียนไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกขอให้พวกเราพนมมือขึ้นเคารพชีวิตเจริญเมตตาภาวนากรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปัจโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิต่อไปจะนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณอันนี้แม่สอนลูกไว้ได้เลยด้วยนะเรื่องความกตัญญูให้ตั้งใจว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยายาติมิตตาอเวราโหนตูอัพยาปัจชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหะรันตูต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอเชิญทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอัพยาปัจชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหะรันตูให้คุณแม่เอามือแตะท้องบอกหลานหน่อยว่าคุณยายขอบคุณมากเลยนะคะธรรมะขอบพระคุณนะคะธรรมะสวัสดีจ้ะธรรมะสวัสดีไลฟ์